ื่องเกี่ยวกับการเบิกอะไรหรือว่าการเงินต้องไปทำที่คนทักเราไปทำงานใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวกลับตามหมายจับนะจับวันนี้แหมนะครับแล้วก็คือแม่ผมว่าผมจะต้องประกันตัวที่สามครับใช้เงินประกันตัวในวงเงินนะวงเงินหนึ่งแสนแต่เราสามารถซื้อหลักทรัพย์ประกันที่สามได้การเดิน